วัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลนวรัตนาพงศ์ครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้จะชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันเรื่องของปัญหาเรื่องนึงของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกโดยเฉพาะจากทางสหรัฐอเมริกาปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ครับซึ่งถูกจัดอันดับเราถูกจัดอันดับโดยสหรัฐอเมริกาในระดับเทียร์3หรือว่าระดับที่3ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำที่สุดนะครับแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าธุรกิจประมงเองก็ใช้แรงงานค่อนข้างจะเยอะพอสมควรคนที่จะพูดคุยกับเราในวันนี้ให้ข้อชัดเจนกับเราในวันนี้ก็คือท่านรองอธิบดีกรมประมงคุณสุรจิตอินทรชิตนะครับท่านรองสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านรองตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลเองนายกรัฐมนตรีเองท่านรัฐมนตรีเกษตรเองก็ให้ความสำคัญเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประมงก็ดีเรื่องของแรงงานก็ดีท่านรองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้งานของทางกรมเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเรียนว่าจริงๆแล้วเรื่องปัญหาแรงงานประมงเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานครับตั้งแต่ปี36เป็นต้นมานะครับ3536ครับสืบเนื่องจากแรงงานประมงเนี่ยเป็นแรงงานที่ขาดแคลนพูดง่ายๆว่าถ้าแรงงานในประเทศเนี่ยไม่ค่อยอยากทำไม่มีใครอยากทำงานจนต้องไปพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนะครับโดยประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเราตั้งแต่พม่าเขมรแล้วก็ลาวเล็กน้อยนะครับครับแล้วเรื่องของแรงงานประมงเนี่ยนะครับมีความต้องการถึงเป็นล้านคนนะครับครับครับแล้วก็อยู่ในภาคการประมงในธุรกิจด้านการประมงมีตั้งแต่เรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะเลี้ยงกุ้งทะเลนะครับแล้วก็แปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและรวมทั้งเรือประมงซึ่งมีจำนวนมากครับเกือบ 50,000 ลำครับผมแนวทางการแก้ปัญหาอย่างที่บอกไปว่ารัฐบาลให้ความสนใจคสช.ให้ความสนใจมีแนวทางอะไรที่เราพอที่จะแก้ปัญหาที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าได้บ้างครับผมเรียนจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาแรงงานเนี่ยถ้าเราโดยสรุปแล้วเนี่ยมันมีอยู่สัก4เรื่องด้วยกันนะครับปัญหาแรกก็คือที่สำคัญก็คือเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการใช้แรงงานเด็กนะครับในอุตสาหกรรมประมงครับที่อายุต่ำกว่า15นะครับครับแล้วก็เรื่องของแรงงานที่พูดง่ายเป็นแรงงานเถื่อนเดิมไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ไม่ขึ้นทะเบียนนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของสวัสดิการแรงงานนะครับมีอยู่4เรื่องด้วยกันครับเพราะนั้นใน4เรื่องเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยราชการแล้วก็กฎหมายหลายฉบับครับเพราะนั้นในทางแก้ไขปัญหานี่นะครับก็จะต้องมีการบูรณาการกันแล้วก็ประสานงานการวางแผนร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับครับเราก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่าปัจจุบันนี้ทางคสช.หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระที่สำคัญนะครับเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติก็ได้ครับก็มีการตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายนะครับในการแก้ปัญหาแรงงานมีการตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแรงงานโดยมาเฉพาะเลยครับในผลงานเริ่มแรกก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งมีประกอบกันหลายกระทรวงแล้วบัดนี้ก็เรื่องของการขึ้นทะเบียนหรือว่าจดทะเบียนนี่ก็มีความก้าวหน้าเนี่ยจดได้เป็นล้านกว่าคนเกือบ2ล้านคนแล้วนะครับครับครับแต่ก็ยังต้องเติมต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานเถื่อนไปนะครับครับผมแต่ว่าเรื่องแรงงานเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของการแรงงานเด็กและโดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการแรงงานนี่ก็ต้องรวมกันแก้ต่อไปนะครับครับครับอีกประการที่สำคัญเลยนะก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราต้องร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องภาคเอกชนด้วยเพราะว่าเอกชนเนี่ยใกล้ชิดกับพวกของการจ้างงานนะครับเพราะนั้นในบางเรื่องเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ใกล้ตัวเขาเนี่ยการดูแลความเป็นอยู่สวัสดิการรวมทั้งค่าจ้างแรงงานเขาต้องดูแลแรงงานพวกนี้เนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ชัดเจนและต้องพยายามอุดช่องว่างรอยรั่วต่างๆนะครับที่วันนี้เรายังขัดบกพร่องอยู่นะครับในแง่ของกฎหมายที่เราพยายามที่จะทำกันออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้แต่ว่าในอีกมุมนึงมาที่ท่านรองบอกว่าเอกชนต้องให้ความร่วมมือกับเราด้วยกฎหมายต่างๆวิธีการบังคับใช้ต่างๆมันสามารถจะอุดรูรั่วอุดช่องว่างของภาคเอกชนที่เขาอาจจะไม่ได้ดูแลแรงงานอย่างถูกต้องพอจะทำได้ไหมครับได้ครับทีนี้ผมเรียนว่าวันนี้ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเขาครับต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนแล้วข้อสำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของเขาเองนะครับแล้วว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งสภาพยุโรปเนี่ยก็พยายามที่จะต่อต้านในการที่เราใช้แรงงานไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยผมคิดว่าในข้อกฎหมายต่างๆที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ต้องปฏิบัติแล้วนะครับลำดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องจ้างแรงงานที่มีการจดทะเบียนนะครับอันที่สองก็ต้องดูแลเรื่องสวัสดิการแรงงานแล้วที่เราเคยรับทราบอยู่นะครับว่าแรงงานที่ผ่านมาเนี่ยทำการจ้างเนี่ยไม่ได้ทำสัญญาจ้างไม่มีสัญญาจ้างมีแต่ว่ามีน้อยมากนะครับเกือบว่าร้อยละ80-90เนี่ยไม่มีสัญญาเพราะนั้นต่อไปต้องบังคับครับ
เมื่อมีสัญญาเนี่ยก็แสดงว่าในเรื่องทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องค่าจ้างเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการดูแลเรื่องของการหักค่าจ้างอะไรต่ออะไรมันจะมีความเป็นธรรมแล้วก็ชัดเจนขึ้นแล้วก็จริงๆเรื่องของสัญญาจ้างเนี่ยครับอยู่ที่ทางกระทรวงแรงงานเป็นคนดูแลแล้วเขาก็ดำเนินการหรือว่าร่างขึ้นโดยที่มีข้อบังคับตามองค์การ ILO หรือว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศมีพื้นฐานตรงนั้นอยู่แล้วถ้าหากว่ามีการที่ทำสัญญาจ้างนะครับก็สามารถที่จะดูแลว่าแรงงานต่างๆที่แต่ละคนเนี่ยมีความถูกต้องเป็นธรรมไหมไอ้การเครือข่ายเรื่องเกี่ยวกับค้ามนุษย์ก็จะลดไปครับผมทีนี้อีกอันหนึ่งที่ผมเรียนว่าในภาคประมงของผมเองเนี่ยที่อยู่ในค่อนข้างเสี่ยงเนี่ยก็คือพวกเรือประมงครับเรือประมงนี้ผมกลับเรียนว่าจริงๆแล้วในทั้งหมดมีเกือบ 50,000 ลำ 50,000 ลำครับแต่ว่าเป็นเรือที่อยู่ในชายฝั่งเรือเล็กเรือน้อยเนี่ยประมาณ 40,000 ลำครับอีก 17,000 ลำเนี่ยเป็นเรือพาณิชย์ครับขนาดใหญ่แล้วพวกนี้จ้างแรงงานจำนวนมากด้วยครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งอีกส่วนหนึ่งนี้ที่เราไปทำประมงต่างประเทศด้วยผมเรียนว่าเรือที่ไปทำประมงต่างประเทศที่กรมประมงยังดูแลอยู่วันนี้เนี่ยมีประมาณ200ลำเท่านั้นเอง200ลำครับแต่ว่าเดิมเนี่ยตัวเลขเหล่านี้มีถึงเกือบ 2,000 ถามว่าไปไหนวันนี้เป็นอย่างนี้ครับประเทศเพื่อนบ้านเราที่เราออกไปทำประมงเนี่ยเรือเหล่านี้เนี่ยได้โอนจากเรือไทยไปเป็นเรือของประเทศนั้นๆแปลงสัญชาติไปแล้วแปลงสัญชาติไม่ใช่เรือไทยแล้วไม่ใช่เรือไทยเลยแต่ส่วนบางครั้งก็ออกจากท่าเรือเราเพราะนั้นที่ผมเรียนแล้วเนี่ยวันนี้เราก็มานั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงในเรื่องที่จะควบคุมเรื่องของแรงงานและการค้ามนุษย์ครับก็ความเห็นตรงกันว่าวันนี้เรือที่มีการใช้แรงงานค่อนข้างมากที่ออกไปทำการประมง3วัน7วันเดือน1ลื้นแม้กระทั่งไม่ใช่เรือไทยแล้วไปจดต่างชาติแล้วเราต้องควบคุมการเข้ากันออกหมายความว่าเวลาออกเรือจากท่าเรือประมงไทยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของท่านะครับหรือว่าพอร์ตสเตทเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเรือเหล่านี้เนี่ยที่ออกไปเนี่ยเป็นเรือถูกต้องไหมคุณใช้แรงงานยังไงหนึ่งตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับมีทะเบียนเรือไหมจากกรมเจ้าท่ามีใบอนุญาตใช้เรือไหมมีอาชญาบัตรไหมอาชญาบัตรทึบอาชญาบัตรอาจจะเป็นของประเทศเราโดยกรมประมงหรือว่าประเทศอื่นก็ดูและคนบนเรือล่ะครับถูกต้องไหมคนบนเรือถูกต้องไหมจ้างถูกต้องต้องตรวจเลยครับต้องตรวจทีละคนเลยครับครับไม่ใช่เฉพาะเรือไทยอย่างเดียวเพราะนั้นกฎหมายนี่ก็พยายามที่จะออกมาโดยคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวนะครับที่ทางคสช.ตั้งมาเนี่ยก็พยายามที่จะยกร่างกฎหมายนี้มาเพื่ออุดช่องว่างนะครับอ๋อแสดงว่าตัวนี้ถ้าทำได้ต่อให้เป็นเรือต่างชาติเพราะฉะนั้นจะมี2ประเด็นครับคือเรือพวกนี้จะต้องมีการแจ้งเข้าแจ้งออกที่ขนาด30ตันกรอสขึ้นไปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมโยธาเนี่ยไปบังคับกับเรือที่ทำการค้าแต่ว่าเรือประมงไม่ได้บังคับแต่กฎหมายฉบับนี้จะเริ่มบังคับนะครับประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยก็จะมีระบบเขาเรียกว่าติดตามเรือครับจะใช้ระบบดาวเทียมหรือ VMS อะไรก็แล้วแต่ติดตามได้ครับว่าเรือลำนี้เนี่ยไปทำประมงตรงไหนที่ไหนอย่างไรครับติดตามกับคนที่อยู่ประจำเรือยังไงได้อันนี้ก็จะดีขึ้นเลยครับครับแต่ว่าต้องใช้เวลากฎหมายฉบับนี้อยากจะถามท่านรองว่ากฎหมายฉบับนี้กว่าที่มันจะบังคับใช้ได้จริงๆผมเรียนว่าคงเร็วครับเพราะว่าวันนี้มีอีกตอนนี้กำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับทางคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวของคสช.นะครับแล้วก็เข้าใจว่าเร็วๆนี้คงเสนอสนช.นะครับแล้วแต่ว่าทุกภาคส่วนราชการนี่ก็ได้ดูหมดแล้วครับผมคือประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือถ้าทำออกประกาศใช้ได้จริงเรือไม่ว่าจะเป็นของชาติไหนก็ตามจะแปลงสัญชาติยังไงก็ตามแต่ถ้าออกจากท่าเรือเราหรือเข้ามาที่บ้านเราเราตรวจได้ต้องตรวจได้ถูกไหมผิดไหมแล้วจัดการได้น่าสนใจนี่เป็นตัวอย่างเพียงหนึ่งฉบับเท่านั้นเองท่านรองมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ทำธุรกิจอยู่หรือคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานก็ดีกับปัญหาการค้ามนุษย์เองก็ดีในมุมที่กรมประมงดูแลอยู่ไหมครับครับผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยที่จริงมันไม่ได้ยากหรอกครับถ้าคนที่จะร่วมมือนะครับก็คือว่าปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายมีหลายอย่างกฎหมายแรงงานกฎหมายประมงแม้กระทั่งกฎหมายทางของพระราชบัญญัติการเรือของกรมเจ้าท่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากวิงวอนนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะครับก็ทำให้ถูกต้องในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องของทะเบียนเรือใบอนุญาตใช้เรือหรืออาชญาบัตรนะครับแล้วก็จ้างแรงงานที่มีใบอนุญาตแล้วข้อสำคัญถ้ามีสัญญาจ้างมันก็จะลดพวกนี้ไปได้เยอะเลยครับเพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเองถึงแม้ว่าจะไม่คว่ำบาตรเราประกาศออกมาแล้วแต่ว่าอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าผมทางได้ข่าวมานะครับจากอัครทูต
เกษตรที่ประจำกรุงวอชิงตันทางสหรัฐนี่ก็เห็นเอกสารที่เราไปชี้แจงเขาเนี่ยนะครับก็ยังเห็นว่าในสิ่งที่เป็นผลคดีหรือว่าผลการจับกุมนี่ยังน้อยไปกับยังต้องจริงจังที่เขาสืบเขามีการเก็บข้อมูลอาจจะมี NGO มีในภาคที่เขาจ้างมาเขาเก็บข้อมูลก็ติดตามอยู่เขาก็คิดว่าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเรายังไม่จริงจังแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของกรมประมงเนี่ยกำลังยกร่างเรื่องของหลักการจ้างแรงงานที่ดีนะครับในฐานประกอบการทั้ง4อย่างเลยของกรมประมงนะครับตั้งแต่บนเรือประมงโรงงานแปรรูปโรงงานแปรรูปขนาดเล็กแล้วก็ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขาเรียกว่าหลักการจ้างแรงงานที่ดีหรือว่า GLP นะครับอันนี้เราได้ยกร่างมาแล้วทางสหรัฐก็อยากให้เราบังคับเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากเราเป็นประเทศประชาธิปไตยก็ต้องรับฟังความเห็นครับผมครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยเราได้ทราบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงแล้วแน่นอนว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยในช่วงนี้นะครับช่วงต่อไปเป็นช่วง Now or Never ของคุณหมอยงยุทธมัยลาภนะครับแล้วครั้งต่อไปกลับมาพบกันวันนี้ผมและท่านรองอธิบดีลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดีครับ Welcome to Now or Never, the program that updates you on the policies and developments of the National Council for Peace and Order, or NCPO. On the matter of finding a sustainable solution to informal debts to loan sharks, this problem has long been embedded in Thai society, and there are many low-income earners who have not had access to legal loan facilities. Previously, government agencies have tried to solve this problem, but with not much success for several reasons, namely, no clarity in the criteria for solutions, no acceptable third party as negotiator for composition, and debtors without adequate collateral. The Ministry of Finance has come up with key measures to serve as sustainable solutions for addressing the problem of informal loans, including allowing communities to have a greater role in finding solutions through community financial organizations, assigning specific financial institutions or SFIs, such as Government Savings Bank and Agricultural Cooperative Bank, to deal with informal debts.And informal debt solving measures that take into account the differences between urban and rural communities. As for the implementation of these measures, existing agencies and organizations will be involved with the establishment of mechanisms for the negotiation of debt restructuring. There will also need to be processes for the rehabilitation and development of debtors' potentials.The Ministry of Finance will also set up a committee and subcommittees to carry out the resolution of informal debts. Those who are suffering from the burden of informal debts may request for assistance from two channels. One is the community financial organizations, such as cooperatives, that will survey the informal debts and manage them for their members according to the organization's regulations.In the case that the community financial organizations do not have sufficient funds for the corrective measures, they may request for assistance from the SFIs. The second channel that the debtors may approach for help is by the SFIs in their local areas. Negotiations on the structuring of debts may be carried out by subcommittees on the informal debts set up at the provincial levels.A subcommittee will also be set up to monitor the implementation of measures to resolve informal debts and follow up on the progress of the rehabilitation and development work for debtors' potentials. It will also consider assistance for those who could not push oneself to achieve the disentanglement from the informal debt circle. สวัสดีครับ